ิ้ลหัทยายอมรับเป็นผู้จัดที่หนุ่มสุรวุฒิเอ่ยถึงเผยสาเหตุทำไมฆ่าตัวนักแสดงได้ไม่ครบทุกคนบันเทิงวันที่26กรกฎาคม2567 13:42 นเปิ้ลหัทยายอมรับเป็นผู้จัดที่หนุ่มสุรวุฒิเอ่ยถึงเผยสาเหตุทำไมฆ่าตัวนักแสดงได้ไม่ครบทุกคนยืนยันกำลังแก้ปัญหาและจะจ่ายให้ทุกคนไม่ต้องเดากันแล้วว่าผู้จัดที่นักแสดงรุ่นใหญ่หนุ่มสุรวุฒิหมายกันออกมาแฉว่าละครจบแล้วยังไม่จ่ายค่าตัวงวดสุดท้ายเป็นใครเพราะล่าสุดข่าวสดบันเทิงได้ต่อสายตรงถึงเปิ้ลหัทยาที่เข้ามารับช่วงทำงานละครต่อจากสามีตั้วสรัญญูวงกระจ่างที่เสียชีวิตไปในละครเรื่องปาฏิหาริย์การเวลาโดยเปิ้ลได้ยอมรับว่าผู้จัดที่หนุ่มพูดถึงเป็นพี่เปิ้ลเองแต่หนุ่มเขาไม่ได้เอ่ยชื่อต้องเล่าก่อนว่าตัวพี่เองได้เข้ามาช่วยดูละครเรื่องปาฏิหาริย์การเวลาในตอนท้ายๆหลังจากที่พี่ตั้วเสียชีวิตทำให้ตัวพี่เองรู้ข้อมูลน้อยมากไม่รู้ว่าตอนนี้มีนักแสดงคนไหนได้เงินยังไม่ครบหรือว่าได้ครบแล้วด้วยว่าตอนนั้นที่พี่เข้ามาเราก็เจอปัญหาเยอะมีการหยุดถ่ายไปเพราะพี่ตั้วป่วยและก็เสียชีวิตพอเริ่มกลับมาถ่ายก็มีเรื่องของโควิดส่วนใหญ่พี่จะดูเรื่องของละครไม่ค่อยได้รู้เรื่องของข้อมูลของระบบหรือค่าตัวนักแสดงซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มก็มีคุยกับพี่เราก็บอกว่าเรากำลังพยายามจัดการอยู่แต่ที่เขาออกมาพูดแบบนี้คิดว่าหนุ่มคงเดือดร้อนจริงๆเรื่องค่าตัวนักแสดงยืนยันว่าเราพยายามจะเคลียร์ให้ครบทุกคนและทางบริษัทก็ดำเนินการอยู่คิดว่าน่าจะเคลียร์ให้ได้เร็วๆนี้ค่อยๆจ่ายส่วนตัวยังไม่ทราบว่าค่าตัวใครยังค้างอยู่เพราะอย่างที่บอกว่าพี่เปิ้ลเข้ามาดูในตอนหลังเลยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะช่วงนั้นตัวพี่เองก็มีงานเยอะดูแลเรื่องงานคอนเสิร์ตด้วยพอเข้าไปดูเรื่องงานละครตอนนั้นเราก็ปัญหาเยอะที่ผ่านมาเราก็พยายามแก้ปัญหากันให้ได้เร็วที่สุดหลังจากที่เป็นข่าวได้คุยกับหนุ่มสุรวุฒิไหมคุยเขายังต่อว่าพี่เลยพี่ก็ตอบเขาได้เหมือนเดิมว่าเราพยายามรีบจัดการให้เดี๋ยวพี่หาตรงไหนได้จะเอามาจัดการให้ซึ่งค่าตัวของหนุ่มที่ค้างจ่ายอยู่เหลือแค่งวดสุดท้ายประมาณ300,000กว่าบาทกับพี่หนุ่มเราคุยกันหลายรอบแล้วเศรษฐกิจช่วงนี้ด้วยแต่ยืนยันว่าจะพยายามหามาให้ได้เร็วๆเปิดภาพทักษิณทำบุญวันเกิดรัฐมนตรีส.ส.เพื่อไทยคนเสื้อแดงแน่นบ้านจันทร์สองล่าการเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 12:31 นครอบครัวชินวัตรรัฐมนตรีส.ส.เพื่อไทยคนเสื้อแดงตบเท้าเข้าบ้านจันทร์สองล่าอวยพรวันเกิดทักษิณครบ75ปีเมื่อวันที่26กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากบ้านจันทร์สองล่าว่าในวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครบรอบ75ปีได้มีสื่อมวลชนมารอติดตามความเคลื่อนไหวภายในบ้านพักของนายทักษิณเป็นจำนวนมากโดยมีรถยนต์ของคนในครอบครัวชินวัตรทยอยเดินทางเข้ามาในบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าอาทิคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นายสมชายนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์นางเยาวเรศชินวัตรน้องสาวนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยฐานะบุตรสาวตามด้วยรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยทยอยเดินทางเข้าบ้านจันทร์สองล่าเพื่อร่วมอวยพรวันเกิดนายทักษิณอย่างต่อเนื่องอาทินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันยังมีแกนนำพรรคเพื่อไทยส.ส.รวมถึงแกนนำคนเสื้อแดงมาร่วมอวยพรด้วยอาทินายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านนายณัฐวุฒิสายเกื้อนายก่อแก้วพิกุลทองนายวรชัยเหมะโดยมีการเลี้ยงเพลพระสงฆ์9รูปในเวลา11นาฬิกาและจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในเวลา12นาฬิกาสำหรับผู้ที่มาร่วมงานจะได้รับเสื้อโปโลสีขาวปักรูปหน้านายทักษิณพร้อมข้อความสีแดงว่า75 No Place Like Home เพื่อใส่ร่วมงานครั้งนี้ด้วยสำหรับเมนูอาหารที่ใช้เลี้ยงรับรองรัฐมนตรีและแขกที่มาร่วมงานจะเป็นซุ้มอาหารจากร้านชื่อดังอาทิกุ้งแม่น้ำเผาขนมจีบติ่มซำก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัตรก๋วยเตี๋ยวเป็ดไก่ย่างป้าแก้วหนังกรอบก๋วยเตี๋ยวปลาลิ้นเหล่าโง่เป็นต้นอย่างไรก็ตามในวันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่นายทักษิณเปิดบ้านจันสองล่าซึ่งเคยเป็นบ้านรับรองสื่อมวลชนในช่วงที่นายทักษิณดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อรับรองสื่อมวลชนอีกครั้งภายหลังจากปิดบ้านจันสองล่าไปนานโดยตั้งบูธอาหารหลากหลายอาทิก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหมูแดงหมูกรอบก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ส้มตำไก่ย่างเป็นต้นเพื่อรับรองแขกที่มาร่วมในงานพร้อมกันนี้ยังมีมวลชนคนเสื้อแดงซึ่งเป็นแฟนคลับของนายทักษิณมาร่วมให้กำลังใจด้วยกุ้งสุธิราชเปิดค่ารักษาถึง8หลักหลังวิรดาน้องสาวป่วยไข้เลือดออกรุนแรงบันเทิงวันที่26กรกฎาคม2567 18นาฬิกา56นาทีกุ้งสุธิราชเปิดค่ารักษาถึง8หลักหลังวิรดาน้องสาวป่วยไข้เลือดออกรุนแรงครอบครัวยังรอคอยปาฏิหาริย์ให้ฟื้นและรู้สึกตัวหลังจากล้มป่วยหนักด้วยโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงตั้งแต่ปลายปี2566สำหรับนักร้องและนางเอกลิเกดังวิรดาน้องสาวคนสวยของพระเอกลิเกและนักน้องลูกทุ่งดังกุ้งสุธิราชอาการป่วยของวิรดายังคงอยู่ในการดูแลของแพทย์และไม่รู้สึกตัวครอบครัวยังคงสู้และรอปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นกับวิรดาโดยมีพี่ชายอย่างกุ้งสุธิราชคอยดูแลน้องสาวอยู่ตลอดจากวันที่วิรดาต้องเข้าไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลจนถึงตอนนี้ผ่านมากว่า7เดือนแล้วที่วิรดาต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลล่าสุดเพจคนลูกทุ่งเผยข้อความว่ากุ้งสุธิราชและครอบครัวยังรอคอยปาฏิหาริย์ให้น้องวิรดาฟื้นและรู้สึกตัวหลังจากป่วยไข้เลือดออกชนิดรุนแรงต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมานานกว่า7เดือนทำทุกวิถีทางทั้งวิทยาศาสตร์และศาสตร์ความเชื่อตอนนี้ค่ารักษาสูงถึง10ล้านแล้วแต่ยังอยู่ในความดูแลของประกันแม้ในอนาคตจะต้องใช้เงินตัวเองก็พร้อมเพื่อรอน้องสาวกลับมา